ครับโอเคเรามาดูหน้าที่10เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งมานะลูกหน้าที่19นะครับวันนี้เราจะทําหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวเนาะโจทย์บอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับบันทึกเนี่ยความเร่งของรถบังคับวิทยุก็คือรถคันนี้นะครับนะครับได้กราฟมาดังนี้เลยวัดความเร่งนะลูกความเร่งก็คือตัว A นะครับนะความเร่งตัวนี้ก็คือตัว A ลูกโอเคนะเพื่อนเพื่อนความเร่งเนี่ยถ้าเขียนให้เรียบร้อยก็จะมีเวกเตอร์ด้วยนะลูกโอเคเขาวัดความเร่งมานะครับนี่ได้มาเป็นกราฟแบบนี้ก็คือแกน y เป็นความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคนะฮะต่อมาเวลานะครับเวลาเนี่ยเวลาเป็นแกน x เวลาเป็นวินาทีนะครับให้น้องสังเกตโจทย์ข้อนี้นะครับรถบังคับวิทยุมีความเร่งกี่ช่วงก็มีทั้งหมด4ช่วงลูกเห็นไหมช่วงแรกความเร่งเป็นบวกเห็นเลขหนึ่งไหมช่วงแรกเนี่ยที่ตำแหน่งตรงนี้ความเร่งเป็นบวกนะครับเนาะพอมาช่วงที่2ความเร่งเป็น0เนี่ยเวลาดูกราฟนะลูกนะพอมาช่วงที่3ความเร่งติดลบครับช่วงที่3ความเร่งติดลบแล้วก็ช่วงที่4ความเร่งก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับโอเคโจทย์ถามว่ารถบังคับวิทยุนะครับวิ่งเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับในเวลา5วินาทีความเร็วเริ่มต้นเป็น0เขาบอกว่าความเร็วเริ่มต้นเป็น0ถามว่าใน5วิเนี่ยเขาจะไปได้ระยะทางกี่เมตรจากโจทย์ของเราแล้วลูก5วิอยู่ตรงไหนอ้าวนับกันหน่อยสิอ้าวเพื่อนๆครับเติมลงไปเลยลูกตรงนี้ก็คือ1วิตรงนี้คือ2วิ3วิ4วิ5วิโอเคนี่คือฝึกดูกราฟแล้วครับต่อไปมาดูความเร่งบ้างลูก1ขีดก็คือ1ใช่มั้ยตรงนี้ความเร่งเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ตามขีดนี้เลยนะและตรงนี้ด้านล่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็น0ตรงนี้ความเร่งติดลบลบ1อันนี้ลบ2นะครับโอเคจดเลขที่มาด้วยนะลูกจดเลขที่มาด้วยนะครับมากันทั้งหมด18คนแล้วโอเคอ้าวเพื่อนๆ เขียนตามครูก่อนลูกมันจะได้อ่านง่ายหน่อยนะครับและพอเราอ่านโจทย์ปุ๊บช่วงแรกนะครับรถมันมีความเร่งเป็นช่วงที่1ครับตรงนี้ลูกช่วงที่1 A 1รถมีความเร่งเป็น2เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคนะเติมไปช่วงที่2ครับอ่านกราฟแล้วสังเกตว่าช่วงที่2อ่านกราฟแล้วสังเกตว่าตรงนี้นะลูก A 2คือช่วงที่2นะครับความเร่งได้0ครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2เขียนลงไปลูกเดี๋ยวก็มาทำโจทย์ช่วงที่3ครับจากตรงนี้ถึงนี้นะช่วงที่3ตรงนี้ลูกเส้นนี้นะอ่านปุ๊บมันตรงกับเลขลบ2ลูกดังนั้นความเร่งในช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นลบ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่คือช่วงที่3นะครับต่อไปความเร่งที่ช่วงที่4ลูกตรงนี้นะครับช่วงที่4เนี่ยเปลี่ยนปากกาสีหน่อยสิสีเขียวนะความเร่งช่วงที่4ก็คือตรงนี้นะครับเส้นนี้ลูก A4 อ่านดูที่มันตรงกับเลขไหนตรงกับเลข4ลูกนี่ดูครับดูดีๆนะตรงกับเลข4นี้นะก็จะเป็น4เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคนะครับความเร่งแต่ละช่วงไม่เหมือนกันเนาะช่วงแรกความเร่งเป็นบวกหมายถึงว่ารถเพิ่มความเร็วช่วงหลังความเร่งเป็น0หมายถึงว่าความเร็วคงที่ช่วงที่3ความเร่งติดลบหมายถึงว่าเบรกรถหรือว่าความเร็วมันลดลงนะครับและช่วงที่4ครับความเร่งเป็นบวกหมายถึงเพิ่มความเร็วนะดูเป็นแล้วนะลูกโอเคนะครับถ้าครูถามว่าช่วงที่1รถเพิ่มความเร็วหรือว่าเพิ่มความเร็วว่าลดความเร็วก็ตอบว่าเพิ่มความเร็วนะเพราะความเร่งเป็นบวกช่วงที่2ความเร็วคงที่เพราะความเร่งเป็น0ช่วงที่3ความเร็วลดลงเพราะว่าความเร่งติดลบนะครับแล้วก็ช่วงที่4นะครับรถบังคับคันนี้ความเร่งเป็นบวกหมายถึงความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนกำลังมาเนาะใครมาแล้วก็พิมพ์เลขที่มานะจ๊ะโอเคใครมาแล้วก็จดตามนี้เลยนะลูกหน้าที่19นะครับอ้าวเพื่อนๆครับทีนี้เราก็จะมาหาว่าระยะทางทั้งหมดนะครับที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โดยที่โจทย์กำหนดมาแล้วนะลูกว่าความเร็วต้นเป็น0นะเริ่มต้นความเร็วต้นเป็น0นะครับเนา
อ่ะเดี๋ยวครูลอกตัวเลขมาใส่ก่อนนะลูกว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่วงดังนั้นรถก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเราเรียนเส้นตรงนะครับอ้าวหนูก็วาดตามครูมีทั้งหมด4ช่วงอันนี้ช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ระยะทางไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับ ครูแค่เขียนหรอกช่วงที่1นะครับ a เป็น2นะเขียนตัวเลขไว้ลูกช่วงที่1นะ a เป็น2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ช่วงที่2 a 2ความเร่งเป็น0เมตรต่อวินาทีกำลัง2ช่วงที่3ครับ a 3เป็น2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ติดลบนะลูกแล้วก็ช่วงที่4นะครับอันนี้คือเอามาจากกราฟมาเลยนะครับ4เมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่ก็คือครูลอกมาจากกราฟมาเลยนะลูกโอเคนะจากนั้นเราจะมาหาระยะทางกันนะครับระยะทางกันเขียนสูตรไว้ก่อนลูกเรามีสูตรเดียวนี้ที่เราเรียนกันมาใช่ไหมสูตรที่มีความเร่งนะความเร่งมีสูตรว่านะครับความเร็วปลายนะลบด้วยความเร็วต้นนะหารด้วยเวลาโอเคไหมลูกอ่ะย้ายข้างสมการหน่อยนะครับความเร็วปลายคือเลข2นะพอเราย้ายแล้วเนี่ยเราเอาตัว t ไปคูณกับตัว a ใช่ไหมลูกนี่ t ไปคูณกับ a เนาะมันจะเป็น a t เนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะลูกมันค้างนิดหนึ่งรอมันหลวมนิดนึงโอเคมันมาแล้วนะครับก็จะเท่ากับ v 1บวกด้วย a t ถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับเนาะนี่ก็คือการหาความเร็วปลาย v คือความเร็วปลายนะลูก v 2ความเร็วปลายนะ v 1คือความเร็วต้นนะนะโอเคแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เราเรียนกันมาแล้วต้องจดไว้ข้างๆหน่อยนะลูกนะครูเคยสอนไปแล้วแต่ว่าน่าจะลืมหมดแล้วแหละถ้าจะหาระยะทางนะครับเอาความเร็วปลายบวกความเร็วต้นนะครับนะความเร็วต้นก็คือ v 1นะหารด้วย2คือจับมาบวกต้องหาร2แล้วมันเป็นเฉลี่ยคูณด้วยเวลานี่คือการหาการประจักษ์หรือว่าหาระยะทางใจสูตรนี้นะลูกเห็นนะครับมีอยู่แค่2สูตรนี้แหละโอเคจากนั้นเราก็มาทำโจทย์กันนะครับดังนั้นช่วงที่1ตรงนี้คุณครูก็จะให้เป็น S 1นะลูกโอเคไหมระยะทางช่วงที่1ที่รถมันเพิ่มความเร็วเนี่ยช่วงที่2ก็เป็น S 2โอเคนะช่วงที่3หนูก็เป็น S 3นะลูกช่วงที่4หนูก็เป็น S 4เดี๋ยวเราจะหาระยะทางทั้งหมดของรถบังคับวิทยุคันนี้ก็เอา S 1บวก S 2บวก S 3บวก S 4นะครับเริ่มต้นนะครับน้องพลอยมาแล้วยังไม่รู้น้องพลอยมาแล้วใช่ไหมลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะน้องพลอยนะช่วงที่หนึ่งก็ความเร็วเริ่มต้น v 1เป็นอะไรลูกจดมาให้แล้วเป็นศูนย์โอเคนะครับเราจะหา v 2ลูกหาช่วงที่2นี้นะหา v 2ตรงนี้นะที่มันวิ่งมาตรงนี้ลูกเดี๋ยวครูชี้ลูกศรนะคำว่าความเร่งเท่ากับ2หมายถึงว่าทุก1วิเราจะเรียนแบบไม่ใช่สูตรนะลูกทุก1วิความเร็วจะเพิ่มขึ้นทีละ2ลูกแต่ถ้าดูตามกราฟแล้วเนี่ยช่วงที่1ใช้เวลา1วินะลูก1วิช่วงที่2ก็ใช้เวลา1วิช่วงที่3ก็ใช้เวลา1วิช่วงที่4ใช้เวลากี่วิเลยตรงนี้ใช้2วิเลย2วินาทีโอเคนะดังนั้นหนูก็เขียนตรงช่วงนี้ทีใช้แค่1วิเองลูกเขียนไว้ช่วงตรงนี้ทีเท่ากับ1วิเหมือนกันช่วงตรงนี้ทีเท่ากับ1วิเหมือนกันแต่ช่วงตรงนี้ไม่เหมือนเพื่อนลูกทีสองวิโอเคนะเพื่อนๆครับครูบอกแล้วลูกความเร่งเป็นบวกหมายถึงความเร็วเพิ่มขึ้นวิละ2ความเร็วเพิ่มขึ้นวิละ2นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นวิละ2นะลูกดังนั้นจากตำแหน่งตรงนี้ครูเขียนเป็นสัญลักษณ์ยังไงดีให้พวกเราเข้าใจดีตรงนี้ตำแหน่ง A ตรงนี้มองเป็นตำแหน่ง B ตำแหน่ง C นะ D แล้วก็ E โอเค
ดังนั้นครูก็จะหาความเร็วที่ตำแหน่งนี้ได้นะลูกเพราะว่ามันหนึ่งวิเองไงตอนแรกความเร็วเป็นศูนย์ความเร่งเป็น2แสดงว่า v ตรงนี้ลูก vb ตรงนี้ที่ตำแหน่งที่2เนี่ยผ่านไป1วิความเร็วมันก็เลยต้องเป็น2โอเคไหมน้องปลอยเพราะความเร่งเป็น2 1วิมันต้องเพิ่ม2ตอนแรกความเร็วมันเป็น0เคลียร์นะครับต่อไปจ้าตัดไปลูกช่วงที่2ครับความเร่งเป็น0ความเร็วต้องคงอะไรลูกคงที่ดังนั้นที่จุด C ตรงนี้ลูกตัดมาตรงนี้ v ตรงนี้ vc ตรงนี้ความเร่งคงก็เรียกความเร่งเป็น0ความเร็วคงที่ลูกดังนั้นมันก็จะต้องกลายเป็น2เหมือนเดิมครับโอเคนะคะกลายเป็น2เหมือนเดิมนะลูก VC กลายเป็น2เป็นตัว VC เพราะว่าความเร่งเป็น0นะลูกต่อไปจาก C ไป D จาก C ไป D ความเร่งติดลบครับหมายถึงว่าวินึงมันลดทีละ2วินึงทีละ2ดังนั้น VD ตรงนี้นะครับความเร็วที่จุด D ตรงเนี้ยพอหลังจากผ่านไป1วิแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลายเป็น0โอเคมั้ยลูกเพราะเดิมเป็น2ความเร่งติดลบหมายถึงความเร็วลดทีละ2โอเคและสุดท้ายครับความเร่งเพิ่มเป็นเท่าไหร่เลยตำแหน่ง e v e ดูง่ายๆลูก1วิมันเพิ่ม4ตอนนี้มันกี่วิ2วิต้องเพิ่มเป็น8นะครับต้องเพิ่มเป็น8ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น8เมตรต่อวินาทีความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป2วิได้ความเร็วมาแต่ละช่วงแล้วลูกสรุปว่าจาก A ไปยัง B นะครับความเร็วเพิ่มมาเป็น2แล้วก็จาก B ไปยัง C นะครับความเร็วก็ยังเป็น2อยู่เพราะความเร่งคงที่แล้วก็จาก C ไปยัง D นะครับความเร็วลดลงเพราะความเร่งติดลบนะแล้วก็จาก D ไปยัง E นะครับจาก D ไปยัง E ความเร็วมันเพิ่มขึ้นจ้ะเพราะความเร่งมันเป็น4มันก็ต้องเพิ่มขึ้นภายใน2วินาทีก็จะกลายเป็น8นะครับ4คูณ2เป็น8ลูกโอเคต่อไปหาระยะทางลูกจะจบแล้วจ้านะหาระยะทางสูตรการหาระยะทาง S1 S1 น้องก็เอา V1 มาบวกกับ VB นะลูกเพราะว่า S1 มันอยู่ช่วงนี้นะหาร2คูณเวลา T โอเคนะคะก็คือตรงนี้ลูกช่วง S1 จากนี้ตรงนี้นะเอา V2 อันนี้มาบวกกันหาร2แล้วก็คูณเวลาดังนั้น S1 น้องได้แล้วนะลูกก็คือ0บวก2หาร2เวลาคือ1ลูกดังนั้นตอบ1เมตรตอบ1เมตรนะครับใครมาแล้วแชทมาด้วยนะจ๊ะแชทเลขที่มาด้วยนะลูกทุกคนเคลียร์นะ S1 ได้1เมตรนะลูกต่อไปไปดู S2 ต่อนะครับ S2 ก็เหมือนกันเอาความเร็วช่วงนั้นมาคิดลูกก็คือเอา VB บวกกับ VC บวกเสร็จหาร2คูณ T โอเคนะ VB คือ2นะครับ BC ก็คือ2หารด้วย2คูณ T T คือ1เวลาคือ1วิอ้าว4หาร2ได้2ลูกดังนั้นตอบแล้ว2เมตร S2 ได้2เมตรลูกโอเคนะเพื่อนๆ S2 ได้2เมตรนะครับต่อไปไปหา S3 ลูกขอเขียนปากกาสีเขียวนะครับ S3 ก็เหมือนกันลูกสูตรเดียวกันแต่ต้องคิดช่วง S3 ก็คือเอา VC บวก VD บวกเศษหาร2ลูกแล้วก็คูณด้วยเวลาแทนเข้าไปครับ VC เป็น2 VD เป็น0นี่ดูตรงนี้ลูกนี่เราเขียนตั้งไว้แล้วคูณ1ชุบนะตอบแล้วจ้ะเอ้ยลืมหาร2อ่ะขอโทษด้วยครับเพื่อนๆครับคูณเวลาคือ1วิเนาะ2หาร2เป็น11คูณ1เป็น1นะได้1 1เมตรครับ S3 ได้1เมตรลูกต่อไปไปหา S4นะน่าจะเก่งแล้วครูว่า S4 ฮะเขียนสูตรไปแล้วแหละก็เท่ากับ VE บวก VD หาร2ครับคูณ
ทีลูกโอเคเอาแทนตัวเลขลงไปลูก VE เป็น0โอ้ย VD เป็น0นะ VE เป็น8เอาขึ้นตัวไหนก่อนก็ได้ไม่มีความหมายนะครับเพราะเป็นการบวกอันสองเวลากี่วิ2วิด้วยครับนะก็4 8หาร2ได้4 4คูณ2เป็น8อันนี้ได้8เม็ดโอเคตอบแล้วครับรถบังคับวิทยุวิ่งได้ระยะทางคือรถบังคับวิทยุนะครูตอบแล้วนะวิ่งได้ระยะทางก็คือ1บวก2บวก1บวก8ลูกเอาตัวเลขทั้งหมดนั้นเนี่ยมาบวกกัน1บวก2บวก8นี่เนาะก็8บวก2ได้10ครับ1บวก1เป็น2คำตอบก็คือ12เมตรนะเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนครับขอคำถามครับมีใครไม่เคลียร์ตรงไหนบ้างลูกเนี่ยวันนี้เราเรียนแค่นี้ดูครับแล้วก็เอามาหาคำตอบนะครับการหาระยะทางนะครับการหาระยะทางเนาะระหว่างเพื่อนๆจดอยู่ลูกครูอธิบายเนาะการหาระยะทางก็คือเอาความเร็วปลายเนี่ยบวกความเร็วต้นหารด้วย2แล้วก็คูณด้วยเวลานะครับเนาะแต่ว่าที่ครูแทนแต่ละตัวด้วยสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละช่วงมันคนละตัวกันใช่ไหมครูก็เลยแทนสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อให้น้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเพื่อนเพิ่งมานะครับ1คนยอมรับนะวันนี้มากัน23คนสวัสดีครับแชทมาด้วยนะลูกนะเข้ามาเลยแชทมาด้วยน้องพลอยมีคำถามไหมครับไม่ไม่มีบะหมี่เพื่อนกันอื่นนะลูกมีคำถามไหมครับสงสัยตรงไหนบ้างว่าเฮ้ยมันมายังไงอ่ะครูมีคำถามไหมลูกเงียบมากเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่มาทีหลังนะลูกนะครับแชทเลขที่มาด้วยแล้วเดี๋ยวกลับไปดูคลิปนะครับที่ครูส่งมาใน YouTube ให้นะนี่ครับเดี๋ยวครูอัดไปให้ลูกโอเคว่าเฮ้ยเลขแต่ละตัวมันไงว่าครูนะครับเนาะแล้วก็ส่วนที่เพื่อนๆมาก็อย่าได้เสียใจนะครับมาช้าเดี๋ยวครูจะอธิบายตรงนี้ให้อีกนิดนึงตรงนี้เพื่อนๆจดเสร็จไหมลูกเงียบเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเด็กมันซึ่งจากรวยกันวดปีสุดท้ายเรามาสรุปกันนะครับน้องปล่อยมาสรุปกันลูกมาที่เรียนไปวันนี้มันคืออะไรวันนี้สรุปลงในสมุดเหรอใช่ลงในสมุดเลยลูกนะครับเรื่องกราฟเนี่ยจริงๆกูจะสรุปเรื่องความเร่งกับความเร็วนะนะครับหรือว่าเรื่องกราฟก็ได้ลูกเนาะวันนี้วันที่18นะนะครับ18 Monday เนาะเรื่องกราฟเนาะกราฟความเร่งลูกกราฟความเร่งซูมหน่อยดูยากนะครับโอเคสิ่งที่ต้องเข้าใจคำแรกก็คือความเร่งอย่างนี้ลูกนะจริงๆเคยอธิบายไปแล้วแหละเดี๋ยวทวนหน่อยแล้วก็เสร็จวันนี้ถ้าน้องเจอครูกำหนดมาว่าความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2แบบนี้ลูกความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีครับถ้าครูกำหนดมาว่าความเร็วเริ่มต้นนะครับความเร็วต้นเนี่ยเป็น0เมตรต่อวินาทีความเร่ง5เมตรต่อวินาทีกำลัง2มันคืออะไรหมายถึงว่าถ้าเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ลูกถ้าเริ่มต้นตรงนี้คือตำแหน่ง A นะครับ
VA เริ่มต้นมันก็จะเป็น0ใช่ไหมลูกทีนี้วัตถุมันเคลื่อนที่ไปมาถึงตำแหน่ง B ให้ความเร่งเป็น5อยู่นะให้ความเร่งเป็น5อยู่นะถ้าเวลาผ่านไป1วิน้องจะวัดที่ตำแหน่ง B เนี่ยเป็น5เมตรความเร็วก็จะเป็น5เมตรต่อวินาทีแล้วเพราะความเร่งเป็น5ไงแต่พอผ่านมาถึงตำแหน่ง C เวลาก็ผ่านไปอีก1วิความเร่งก็จะต้องเป็นความเร็วก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น10นี่คือความหมายของความเร่งเป็นบวกลูกความเร็วเพิ่มขึ้นโอเคนะเพื่อนๆ นะครับหมายถึงว่าทุก1วิความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5ทีละ5ทีละ5นี่คือความหมายของความเร่งเป็นบวกแล้วครูขาถ้าความเร่งมันติดลบลูกถ้าครูกำหนดใหม่นะว่า A เท่ากับลบ2อย่างนี้ลูกเมตรต่อวินาทีกำลัง2ความหมายคือทุก1วิลูก1วินาทีนะที่เวลาผ่านไป1วินาทีความเร็วมันลดความเร็วจะลดนะขออนุญาตนิดนึงนะครับค้างลูกความเร็วลดลง2เมตรต่อวินาทีนี่คือความหมายภาษาไทยอันนี้คือความหมายอันนี้คือตัวเลขเวลาเราเขียนสัญลักษณ์จริงๆถ้าความเร่งติดลบหมายถึงว่าทุกวิมันจะลดลงทีละ2เมตรต่อวินาทีตัวอย่างเช่นนะน้องซิ่งรถมอเตอร์ไซค์มาลูกน้องแว้นรถมอเตอร์ไซค์มาเอารถจักรยานก็ได้หรือว่าจักรยานเนาะน้องแว้นจักรยานมานะเสือหมอบเลยมองเป็นจักรยานลูกแว้นจักรยานมาเริ่มต้นเลยน้องแว้นมาที่ความเร็ว10เมตรต่อวินาทีนะครับอยู่ๆนี่คือเริ่มต้นนะความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีพอผ่านไป1วิพอเวลาผ่านไป1วิถ้ากำหนดความเร่งเป็นลบ2แล้วลูกหมายถึงว่าความเร็วจักรยานน้องจาก10ถ้าเริ่มต้นตรงนี้เป็นตำแหน่ง A มาถึงตรงนี้ตำแหน่ง B เวลา1วิV ของน้องเนี่ย V ใหม่อันใหม่อะที่ตำแหน่ง B อะมันจะต้องเหลือ8เมตรต่อวินาทีถ้าเว้นจักรยานไปอีกรอบนึงด้วยความเร่งเท่านี้ที่ตำแหน่ง C VC ของน้องอะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกน้องปลอยตอบครูหน่อยถ้าเวลาผ่านไป1วิด้วยเหลือเท่าไหร่น้องปลอยความเร่งเป็นลบ2ลูก VC เท่าไหร่ลูก VC ผ่านไปอยู่วินึงคำว่าความเร่งติดลบหมายถึงว่ามันลดทีละ2ลูกตอนนี้ได้6เก่งมากลูกได้6ได้6ได้6เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ทีมโตจะคุยกับท่านหน่อยโอเคถามเพื่อนๆก็ได้ลูกมีคนตอบได้แสดงว่ามีคนเข้าใจแล้วโอเคเยี่ยมมากดูเป็นแล้วยังลูกดูเป็นแล้วนะถ้าความเร่งเป็นบวกหมายถึงว่าความเร็วมันจะเพิ่มนะครับนะส่วนความเร่งติดลบหมายถึงความเร็วมันจะลดทีนี้เวลาเราจะดูเราดูที่เวลามันผ่านไป1วินาทีนะครับว่าความหมายเป็นยังไงถ้าความเร่งลบ2หมายถึงว่าทุก1วิความเร็วมันต้องลดลงทีละ2เมตรต่อวินาทีเคลียร์นะเพื่อนๆนะส่วนถ้าครูกำหนดความเร่งเป็นบวกขึ้นมาอย่างนี้ลูกถ้าความเร่งเป็น5เมตรต่อวินาทีหมายถึงพอเวลามันผ่านไปวินึงอ่ะความเร็วมันจะต้องเพิ่มขึ้นทีละ5เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับเรียบร้อยจ้ะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้รู้มีแค่นี้นะครับเย้และลืมพูดไปน้องพลอยถ้าความเร่งเป็น0นะลูกหมายถึงว่าความเร็วคงอะไรเลยคงที่คงที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากความเร็วคงที่แค่นั้นแหละจบนะครับเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้านะวันนี้เรียบร้อยนะลูกอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาช้าหน่อยก็อย่าลืมไปเปิดคลิปดูแบบผ่านๆเร็วๆนะครับและใครที่ยังลืมพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อมาลูกพิมพ์เลขที่มาขอโทษพิมพ์เลขที่มาด้วยครูจะได้เช็คชื่อให้นะครับโอเคจ้ะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับ
ครับ